คขออนุญาตขออนุญาตเจมถามป่ะถามได้ค่ะเป็นเคครับผมแทนได้ค่ะกับทางกับกันค่ะก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่เขาดูอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะตกใจไหมนิดนึงมีป้ามาก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของเด็กๆแต่ว่ามันก็คือการรักษาภาพลักษณ์ของวงเฉยๆค่ะได้คุยกับน้องได้คุยแล้วค่ะน้องเข้าใจน้องก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็อยากขอโทษแฟนๆจริงๆค่ะก็หนูว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นตัวอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้แคนๆค่ะทุกคนรอแคนๆกลับมาอยู่แล้วขนาดว่าล่าสุดมีการขอบคุณน้องโอ้มีขนาดนั้นก็อยากให้เข้าใจน้องๆนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันน้องก็ไม่ได้อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีค่ะโอ้ก็หวังว่าจะมีการดำเนินการอะไรที่เป็นจริงเป็นจังแล้วก็หวังว่าจะปรึกษากับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยทุกคนก็ให้กำลังใจแคนอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคนตามพยายามติดต่อแคนอยู่เรื่อยๆเป็นการพักงานค่ะแต่ว่าน้องยังมาซ้อมมาอะไรเจอกับพวกเราปกติค่ะแต่ว่าไม่ทำงานหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะสภาวะเรื่องงานมันตึงเครียดนะเพราะเหมือนกฎระเบียบแบบว่าแบบจริงจังมากๆเงี้ยสมาชิกเข้ามาใหม่กันไม่จริงๆก็คือทุกคนเข้าใจค่ะเราคุยกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการซ้อมแล้วก็ได้ร้องได้เต้นเสมอค่ะกำลังใจของคุณยังดีไหมคุณผู้การดีค่ะยังดีค่ะทุกคนยังคุยกันอยู่ค่ะใช่ค่ะยังค่ะกี่เดือนคะ1เดือนค่ะเป็นกฎของทางบริษัทที่ออกมาตอนนี้ก็คือก็ต้องมีน้องที่เข้ามาเสริมแทนที่เวลาแคนไม่สามารถออกงานได้ก็จะมีคนที่ขับขึ้นมาแทนค่ะแค่นั้นเองค่ะก็จริงๆเราซ้อมกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็น้องๆทุกคนมีความสามารถในการที่จะขึ้นมาแทนกันและกันตลอดเวลาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เครียดในฐานะเราเป็นแบบการเราได้คุยกับน้องๆทีมว่าเราต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนเพื่อให้ตัวแทนก็จริงๆก็คุยเรื่อยๆตลอดนะคะก็แบบว่าถามกันเรื่อยๆเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ถึงไหนอะไรแบบอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องลองถามทางผู้ใหญ่ดูอีกทีค่ะก็จริงๆไม่เครียดขนาดนั้นนะเพราะรู้ว่าหนูก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนอยู่แล้วแล้วก็น้องแต่ละคนก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ค่ะโอเคค่ะก็ส่งตัวช่วยไหมค่ะโอเคขอบคุณค่ะ